การประชาชนกรุงฮานอยของเวียดนามออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์เรียกร้องให้ประชาชนยุติการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวที่มีขายอยู่ทั่วไปในกรุงฮานอยและในจังหวัดอื่นๆของเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวทำให้กรุงฮานอยถูกชาวต่างชาติมองว่าเป็นเมืองที่ไม่เจริญและกรุงฮานอยต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นเมืองสมัยใหม่ที่พัฒนาแล้วที่ต้องการลบล้างภาพลักษณ์ที่ทำให้เมืองเสียชื่อเสียงเช่นการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวซึ่งในกรุงฮานอยมีร้านอาหารที่ขายเนื้อสุนัขและเนื้อแมวอยู่กว่า 1,000 แห่งนอกจากนี้การบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งในปีนี้กรุงฮานอยมีผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้าไปแล้วถึง3 รายโดยทางการเวียดนามมีเป้าหมายที่จะยุติการแพร่ระบาด